ร้อมออกเดินทางกันหรือยังคะฉากนี้ในละครแหวนปราบมารโหนธนากรและเพื่อนๆแม็กกี้อาภาเขตธาราเขตและไอซ์ณัฐสาพาแฟนๆไปทัศนศึกษากันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่แค่นั้นมีแขกไม่ได้รับเชิญตามมาอีกเพียบทั้งเหล่าเทพเหล่ามารออกมาสู้รบกันเพื่อแย่งชิงของวิเศษจากกรุเจดีย์ล่องหนฉากนี้แฟนๆจะได้เห็นท่าบูรัดๆของโหนที่เจ้าตัวบอกเลยว่าซุ่มซ้อมอยู่นานมากเพราะอยากได้ท่าที่สวยและเป๊ะถูกใจแฟนๆค่ะว้าวตอนแรกในการบูของแทนเนี่ยแทนบูไม่เป็นเลยตอนวิ่งหนีตอนแรกชุลมุนนะฮะก็จะบูแบบมั่วตัวไปหมดตามเด็กคนหนึ่งอะไรเงี้ยจนพอแหวนมาเนี่ยได้บูจริงๆก็สนุกครับซ้อมอยู่นานฮะเพราะว่ามันเป็นซีนเปิดด้วยแล้วก็ต้องซ้อมให้ท่าสวยที่สุดมีตีลังกามีเป็นศิลปะไทยเข้ามาเยอะมากครับก็ไม่ค่อยสอนเท่าไหร่นะสอนครับก็มีแบบไอ้อย่างนี้นะโหนเนี่ยอย่างนี้เนี่ยอย่างนี้สวยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาช่วยดูมาช่วยอะไรแหวนปราบมารมันแน่จ้าพรุ่งนี้ตื่นมาเปิดรอเลย9 โมงเช้าแล้วเจอ